ันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาพูดถึงงานฝีมือที่ทำจากผ้าค่ะซึ่งก็มีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดทีเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของใครจะสร้างสรรค์ความสวยงามแล้วก็ความน่ารักยังไงนะคะแต่วันนี้เรามีงานฝีมือที่ทำจากผ้าเจ้าของไอเดียนึงค่ะน่ารักมากทีเดียวค่ะแหวนใช่แล้วค่ะเป็นงานฝีมือที่ทำจากผ้าสักหลาดนะคะและที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี้คอนเซ็ปต์ก็จะเป็นขนมเค้กนะคะส่วนมากเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับที่มาของไอเดียกับเจ้าของกันเลยดีกว่าค่ะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณวาสนาสวัสดีค่ะที่จะมาทำงานฝีมือประเภทนี้อะคะก็คือตอนแรกที่บ้านนะคะคุณแม่ก็ชอบงานฝีมืออยู่แล้วแล้วก็เราก็เลยลองทำตัวแรกจะเป็นที่ห้อยมือถือที่เป็นเค้กผ้าสักหลาดอะค่ะเราก็ลองทำดูแล้วก็ดูว่าตอนนี้ในตลาดมันก็จะมีแค่ที่ห้อยมือถืออย่างเดียวเราก็ได้คือตัวไหนคะตัวนี้ค่ะจะเป็นที่ห้อยมือถือก็คือทั่วไปก็จะมีขายแต่ตัวนี้อย่างเดียวค่ะเราก็เลยลองคิดเราจะสร้างความแปลกใหม่ทางเลือกให้กับลูกค้าโดยการที่เราลองทำเป็นกระเป๋าใส่เหรียญในรูปแบบต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนนะที่บอกว่าอยู่ดีเดินไปปุ๊บได้ไอเดียทำธุรกิจเลยมันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะก็คือตอนแรกจะมีโครงการของอินดี้อินทาวที่เขาให้นักศึกษาลองทำงานแฮนด์เมดไปขายอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลองทำดูตั้งแต่ตอนเรียนนะคะก็ขายแล้วก็อ่ะลองทำตัวนี้พอได้รับความนิยมจากลูกค้าเราก็ลองพัฒนาไปเป็นกระเป๋าใส่เหรียญแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ผ้าสักหลาดอะคะเพราะว่าความที่คุณสมบัติพิเศษของผ้าสักหลาดก็คือเวลาเราตัดแล้วขอบข้างๆอะค่ะมันจะไม่รุ่ยออกมาเหมือนผ้าตัวอื่นใช่มันจะเนียบได้มันจะไม่หลุดออกมาใช่ค่ะแล้วก็มันจะแบบฟูๆนุ่มๆเหมือนแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยลองมาทำเป็นเค้กในเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีฝีมือในการเย็บปักถักร้อยหรือเปล่าค่ะด้วยค่ะแล้วก็มีคุณแม่เป็นช่างเย็บผ้าก็เลยเวลามีปัญหาหรืออะไรที่สงสัยเกี่ยวกับทางด้านงานผ้าก็ปรึกษาคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะตอนแรกที่ทำเนี่ยแหมไอเดียมันคงไม่ได้ออกมาแบบแหมน่ารักอลังการขนาดนี้นะคุณผู้ชมดูสิน่ารักทีเดียวต้องมีการคิดวิธีคิดของเราคิดยังไงว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้เราจะเน้นเป็นสินค้าที่เราใช้ได้จริงเงี้ยค่ะไม่ต้องแบบว่าได้แค่ตั้งโชว์ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ตั้งโชว์เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ผู้หญิงเราชอบกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยเราจะเป็นลองเป็นกระเป๋าใบเล็กๆดูไหมเป็นที่คาดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดินสออย่างนี้ใช่ค่ะแสดงว่าเป็นคนโรแมนติกน่ารักกุ๊กกิ๊กตลอดเวลาแน่เลยแต่ที่เป็นเค้กนี่เป็นเพราะว่าเราชอบทานอยู่แล้วอะค่ะก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะนะคะต้องบอกว่าเขามีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคือเห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือเป็นสินค้าของทางคุณอ้นแน่นอนนะคะเราเริ่มแรกเราจากที่ห้อยมือถือใช่ค่ะที่ห้อยมือถือตอนแรกที่เราสิบทำสินค้าออกไปคนเห็นหรือแบบลูกค้าเราเห็นเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะเขาเห็นก็บอกอุ้ยน่าทานจังเลยอย่างเงี้ยเด็กๆเวลาเด็กๆเดินผ่านก็จะแบบหยิบไปลองทานอะไรเงี้ยจริงค่ะจริงอ๋อเหรอเพราะว่าแบบเรียกอะไรดีไซน์อิสเซอรี่จะเยอะนิดนึงนะนะคะหลังจากที่เริ่มที่ห้อยมือถือแล้วก็มีอะไรอีกก็มีกระเป๋าใส่เหรียญนะคะกระเป๋าใส่เหรียญค่ะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นทรงเค้กกลมปกติจะมีสามเหลี่ยมวันนี้ที่พามาก็จะมีเป็นที่กระเป๋าใส่มือถือก็มีอันนี้เป็นกระเป๋าใส่ดินสอค่ะตัวคัพเค้กแยมโลเหมือนกันอันนี้จะใส่เหรียญเหมือนกันนะคะทำไมสินค้าของเราอยู่ในหมวดเบเกอรี่ของทานของรับประทานทั้งนั้นเลยก็ด้วยความที่ว่าเราต้องการในคือในทุกวันนี้ผู้หญิงมีจำนวนมากแล้วเราก็เลยอยากจะเจาะตลาดแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยจะซื้อของง่ายกว่าคิดแบบเอ้ยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักก็ซื้อแล้วจริงๆแล้วมันเป็นสินค้าทำมือนะค่ะน่าทำเองทำมือหมดเลยใช่ค่ะก็ตัวนี้จะมีเย็บจักด้วยกับเย็บมือด้วยถ้าตัวอื่นจะเย็บมือหมดเลยค่ะเราทำเองหมดเลยใช่ค่ะก็จะมีคุณแม่ช่วยด้วยแล้วก็จะมีแม่บ้านที่อยู่แถวบ้านค่ะคือเราก็จะตัดผ้าเป็นโปรเซสอย่างโปรเซสนี้ส่งเย็บส่งใส่ซิปหรือว่าเป็นอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะมีแม่บ้านเขารับไปทำอีกทีนึงอะค่ะมันเป็นการเพิ่มรายได้ใช่ใช่ค่ะให้แถวๆบ้านเราได้ว่าอย่างนั้นเนาะนะคะแล้วก่อนที่เราจะทำเราต้องมานั่งสเก็ตดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยก่อนป่ะก็มีต้องลองวัดไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีต้องลองทำดูก่อนแล้วก็ลองดูว่า
เวลาลูกค้าเห็นแล้วแบบโอเคไหมชอบไหมก็มีการสอบถามหรือว่าตอนแรกก็ทำแจกเพื่อนบ้างผู้ใหญ่บ้างอะไรตามเทศกาลต่างๆลองดูเสียงตอบรับก่อนว่าโอเคไหมก็ทุกคนก็ชอบอะค่ะบางคนก็พอเราไปแจกปุ๊บพอเทศกาลปีใหม่มีออเดอร์เข้ามาแล้วว่าเอาแบบนี้เหมือนเดิมที่เคยเอามาให้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นรายได้ขึ้นมาได้ค่ะทำเต็มตัวไหมคะหรือว่ายังมีงานก็มีงานประจำอยู่อะค่ะอันนี้ก็ทำเป็นงานอีกเลยนี่ขนาดงานอดิเรกนะคะถึงได้ขนาดนี้เลยค่ะนี่เราทำมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณ4ปีแล้วอะค่ะก็ค่อยๆเรียกว่าค่อยๆรายได้เสริมเกือบจะเป็นหลักค่ะอย่างนั้นเลยนะถ้าเป็นบางช่วงก็เรียกว่ารายได้หลักรายได้หลักเลยส่วนใหญ่เราจำหน่ายที่ไหนคะเนี่ยก็มีคือเราไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเพียงแค่ว่ามีตามเว็บไซต์ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ไปเจอใช่แล้วก็ส่งเมลเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วสำหรับอนาคตนะคะเราวางแผนที่จะขยายอะไรไหมคะก็มีคิดอยู่เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกนิดนึงค่ะน่ารักค่ะอันนี้ดูสิใช่อันนี้จะเป็นกล่องกลมไว้ใส่เค้กน่ารักมากเลยแล้วข้างในก็แบบนิ่มๆเลยค่ะอันนี้จะบุทั้งข้างนอกข้างในโอเคทีเดียวล่ะคือมันดูเป็นเหมือนเค้กจริงๆใช่ไหมเหมือนเค้กจริงๆค่ะดูแบบได้สมเนาะเหมือนวะเนาะเหมือนมากเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าหน้าร้านก็ไม่มีนะแต่ว่าความต้องการซื้อมากมายขนาดนี้หากมีลูกค้าที่เขาแหมเราไม่ชอบกินอันนี้เราชอบเป็นเชอร์รี่แทนได้ได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะออเดอร์ได้ก็คือมีลูกค้าโทรมาแบบโอเคช่องต้องการสีนี้เป็นโอเจอร์โอเจอร์สีนี้เป็นสตรอเบอรี่เป็นอะไรได้หมดค่ะได้หมดเลยได้ค่ะได้หมดเลยเปลี่ยนได้หมดค่ะแล้วขายทั้งขายปลีกทั้งขายส่งค่ะได้หมดแล้วมีชิ้นไหนที่ออเดอร์ลูกค้าแบบเราแบบประทับใจมากมีไหมก็จะเป็นกระเป๋าใส่เหรียญเนี่ยค่ะลูกค้าจะให้ความนิยมมากเพราะมันทุกคนคือทุกคนผู้หญิงทุกคนมีเหรียญมีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใช่ง่ายนะคะอันนี้ซักได้นะคะบางคนลูกค้าจะแบบซักได้ไหมใช่แล้วอะไรเงี้ยก็คือถ้าซักเครื่องก็ต้องใส่ถุงซิปที่เป็นตะข่ายถ้าซักมือก็ซักมือปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่เวลาเราใช้ไปนานๆหน่อยมันอาจจะมีขุยๆอะไรเงี้ยเราก็กันไกลเลยมันก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมเรียกได้ว่าตอนนี้เยอะนะเห็นอยู่เราอยากจะทำอะไรไปอีกไหมคะในอนาคตก็ตอนนี้กำลังคิดไว้อยู่ว่าเอาไปใหญ่ๆเป็นรูปขนมเค้กอย่างนี้ใช่ก็มีก็เคยมีออเดอร์ลูกค้าเข้ามาเหมือนกันว่าเป็นแบบใบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำเป็นกล่องเหมือนใส่เข็มขัดที่เป็นช่องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีไซน์เหมือนเดิมคือเราจะเน้นเป็นเค้กเหมือนเดิมอ๋อนะคะดูซิเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเนาะเราหาซื้อไม่ได้แต่ว่าเราเข้าไปดูสั่งออเดอร์ได้ได้คือเราไม่มีหน้าร้านใช่ค่ะดูได้ที่ Facebook อะไรอะคะFacebook นะคะคำค้นจะเป็นขนมชั้นเว้นวรรคเค้กผ้าสักหลาดอะค่ะหรือไม่ Google ก็ได้ค่ะเป็นขนมชั้นภาษาไทยเว้นวรรคเค้กผ้าสักหลาดขนมชั้นก็มันเป็นขนมของชั้นอ๋อนึกว่าเป็นขนมชั้นๆไม่ใช่ขนมชั้นนี่คือชื่อชื่อแบรนด์ของเราขนมชั้นแต่เธอซื้อไปแล้วเป็นขนมเธอนะฉันยกให้นะคะขนมชั้นวักเค้กผ้าสักหลาดเค้กผ้าสักหลาดเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเค้กนะเป็นกระเป๋าเป็นอะไรพวกนี้นะเค้กผ้าสักหลาดภาษาไทยก็เจอเลยนะคะสามารถสั่งออเดอร์ได้โทรคุยได้ได้ค่ะดีไซน์แบบไหนอลังการได้หมดค่ะได้หมดค่ะนะคะเอาละค่ะแต่วันนี้นะคะทางรายการก็มีเค้กผ้าสักหลาดมาแจกคุณผู้ชมตั้ง3ชิ้นเลยค่ะเอาชิ้นไหนดีคะจะเป็นกระเป๋าใส่มือถือเนี่ยค่ะ3ชิ้นค่ะ3ชิ้นเราเลือกได้ไหมได้ค่ะเราเลือกให้ไม่เหมือนกันได้ไหมนี่ไงโอเคก็พิมพ์คำว่าเค้กผ้าสักหลาดนะคะส่งกันเข้ามาเลยค่ะที่422-1980หรือว่าอีเมลเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะน่ารักอ่ะใช่แล้วน้าออนนี้นะน้าออนใหญ่เลยน้าออนใหญ่นะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามาค่ะน่ารักแบบนี้นะคะขนมชั้นจะกลายเป็นขนมเธอแล้วเพราะคุณอ้นเป่าไว้ให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นมากค่ะเดี๋ยวเราดอดูเนาะพัฒนาโปรดักต์ไปเรื่อยๆนะคะออกสู่ตลาดขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาล่ะน้องหมาน้องไหนคะเอาอันนี้ดีกว่าพี่น้องมีน่ารักเอาแต่เธอลองดูสิน่ารักอะจริงเหรอที่บอกเด็กมาหยิบกินจริงค่ะจริงแล้วยังไงอะคือเขาเห็นคือเราก็วางไว้ที่พื้นแล้วก็ขายแล้วก็เดินมาหยิบแม่ก็บอกไม่ได้ลูกมันไม่ได้เด็กร้องไห้เลยป่ะคะว่าหนูน่ากินนะมันเหมือนมากอะโดยเฉพาะอันนี้ที่ฉันชอบมากมันเหมือนมากพิเศษสำหรับคุณผู้
ผู้ชมรายการคุยกันบนเสาเค้กผ้าสักหลาดมอบซองใส่โทรศัพท์มือถือพิมพ์คำว่าเค้กผ้าสักหลาดส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ส่งกันเข้ามานะคะของที่ระลึกน่ารักน่ารักจากเค้กผ้าสักหลาดมีรอคุณผู้ชมอยู่3ใบค่ะ